สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์ซาก้านะครับวันนี้มาแนะนำนะครับกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับครบรอบในส่วนของเกม6ปีนะก็อย่ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเลือกฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยกันนะครับโอเคก็สำหรับกิจกรรมนี้ครับก็วนมาถึงรอบ6ปีแล้วเนาะแป๊บเดียวนะครับก็สำหรับใครที่เล่นมา6ปีก็มาทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับก็มาดูกิจกรรมกันได้นะกิจกรรมมีวันที่2นะครับธันวาถึงวันที่6เท่านั้นนะก็มีอยู่ด้วยกัน5วันนะนะครับผมก็ลิงก์กิจกรรมครับอยู่ในเพจเบอร์ซาก้าเลยนะครับก็กดมาตรงนี้นะครับนี่ครับเข้ามานะครับก็จะมีเทรลเลอร์อยู่แล้วนะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับซึ่งเมื่อคลิปก่อนเนี่ยผมรีวิวกิจกรรมในส่วนของทุกวันศุกร์เนาะกดเข้ามานะครับก็เข้ามาหน้าต่างนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับก็เขาจะให้เราล็อกอินก่อนเนาะกิจกรรมเนี่ยมี4กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับก็ล็อกอินเลยนะครับล็อกอิน ID ใคร ID มันไปเลยนะก็กดที่ล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปตอนหลังนี้นะครับไปดูกันเลยโอเคผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ใช้12เข้ามานะครับผมอ่ะก็มาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะฮะกิจกรรมแรกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมล็อกอินปกตินะครับก็เป็นกิจกรรมล็อกอิน5วันนะซึ่งวันนี้ผมล็อกไปแล้วนะครับแน่นอนครับวันที่1เนี่ยนะครับเราจะได้รับในส่วนของใบแม็กนะครับ20ใบนะก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะมันไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่นะครับเหมือนกิจกรรมฤดูร้อนที่ผ่านมาที่แจกโปเกมอนเทพเนาะอันนี้ได้ทุกคนอยู่แล้วนะก็นะครับในส่วนของล็อกอินนะวันที่2เป็นหินนะครับวันที่3เป็นเพชรวันที่4เป็นบัตรคุณสมบัตินะครับวันที่5เนี่ยจะเป็นหนังสือเลโคซ่าที่เปิดมาจะได้พวกกรอบรูปฉายาอะไรพวกนี้ครบรอบ6ปีเนาะโอเคผมก็กดรับในส่วนของวันที่1ไปนะครับนี้กิจกรรมวันที่1นะกิจกรรมที่1นะครับผมต่อมานะครับเราไปดูกิจกรรมที่2กันนะครับอันนี้สามารถกดดูล็อกของขวัญได้นะเราไปดูของกดอันที่2กันนะครับกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมอวยพรวันเกิดนะครับในส่วนของกิจกรรมอวยพรวันเกิดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เรานะครับทำการพิมพ์ตรงช่องนะครับเห็นคำว่าส่งคำอวยพรไหมนะครับแล้วก็พิมพ์ตามตัวอย่างนะเขามีตัวอย่างอยู่นะครับก็คือตัวอย่างก็คือให้เรานะครับทำการแชร์ความทรงจําอะไรก็ได้เกี่ยวกับเกมนี้เนาะแล้วก็บอกชื่อตัวละครแล้วก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยฉันเขียนว่าฉันชอบเกมนี้มากแล้วก็ตามด้วยนะครับเซิร์ฟปิกาจูชื่อปิกาจูนะแล้วก็เซิร์ฟหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วพอเรากดเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มากดของขวัญทางด้านขวานะครับว่าเราอยากได้อะไรนะก็มีอยู่6อย่างด้วยกันนะครับเราก็มาไล่ดูได้ก็มีพวกพลังบริเวณนะครับการรูปอุปกรณ์นะครับเหรียญแฟตนะครับแล้วก็การ์ดอัพใบแม็กนะแล้วก็หีบระดับมหากาพย์นะครับแล้วก็ถุงการ์ดสีส้มนะก็ให้เรานะครับพิมพ์คำอวยพรไปเลยซึ่งรางวัลที่เราจะได้รับ6อันเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มมาให้นะ60คนนะครับผมวันที่7นะเขาจะประกาศผลเราจะรู้นะครับว่าเราติดหรือเปล่าแต่ว่าแน่ๆเลยนะครับพอเรากดส่งคำอวยพรเนี่ยเรามากดรับตรงชิปทั่วไปได้นะครับ10อันนะอันนี้คือให้ทุกคนเนาะส่วนไอเทม1ใน6เนี่ยคือเราต้องสุ่มนะครับให้ผมก็พิมพ์ไปนะครับผมก็พิมพ์ว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้โปเกซก้ามีความสุขอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวละครเรานะครับตามตัวอย่างเลยนะก็พิมพ์ไปเลยนะครับชื่ออะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ตามด้วยเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเลือกของขวัญทางด้านขวานะครับเราก็กดเลือกเลยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเหรียญแฟตแล้วกันนะฮะผมอยากได้เหรียญแฟตไม่ก็ใบแม็กก็ได้นะครับถ้าใครอยากได้นะผมเลือกเป็นเหรียญแฟตแล้วกันนะฮะได้200เลยนะครับก็กดไปทางขวานะแล้วกดส่งคำอวยพรได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งนะครับไปอยู่นะครับในส่วนของกรอบข้างในนะฮะลองกดดูก็ได้นะครับกดส่งคำอวยพรนะเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าไปนะครับหลังจากนะครับที่เรากดแล้วเนี่ยนะฮะตัวเกมเนี่ยเขาก็จะประมวลผลเราเนาะกดเข้าไปนะครับประมาณนี้เราก็เลื่อนลงมาดูก็ได้นะครับว่าของเราเข้าระบบหรือยังนะก็กดตรงดรอปบาร์ลงเนี่ยครับมีแล้วของผมเห็นไหมฮะแล้วก็มารับไอเทมทางขวาบนได้นะครับที่เป็นชิปทั่วไป10อันนะครับผมเราก็กดรับไปเลยนะครับของขวัญพวกนี้ที่เรารับเนี่ยมันจะไปโผล่ที่กล่องขวัญในเกมนะครับผมที่ซองจดหมายเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนกิจกรรมถัดไปนะครับเป็นอีเวนท์ที่3นะครับกิจกรรมที่3เนี่ยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมเติมนะเป็นแพ็กเกจวันเกิดมันก็จะมีให้เลือกอยู่2อันนะครับเติม100เพชรกับเติม1000เพชรไอเทมที่ได้รับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเป็นหนังสือเลคอซ่าก็เป็นพวกกรอบรูปเนาะแล้วก็การ์ดใบแม็ก20นะครับแล้วก็ถุงเงินขนาดใหญ่เนาะแต่ถ้าเรา
เติม 1,000 เพชรเนี่ยเราจะได้เป็นพวกบัตรเดือนเพชร6 36อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ฟักทอง30ถังทองอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สำหรับสายเติมนะผมก็ไม่ใช่สายเติมเนาะแต่นี้คือพูดให้ฟังเฉยๆเนาะต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมถัดไปเป็นอีเวนท์ที่4นะครับอีเวนท์ที่4เนี่ยจะเป็นวงล้อการใช้จ่ายนะครับก็บอกว่านะครับในการในช่วงกิจกรรมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการใช้เพชรเนี่ยนะครับทุกครั้งที่การใช้เพชร500เพชรเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการสุ่ม1ครั้งเนาะแล้วก็รางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็คือเป็นอีเวนทอลนะถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้สติกเกอร์นะครับมาสเตอร์อีเวนทอลเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของอีเวนทอลฟรี1ตัวนะสำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะครับมันก็จะมีพวกหีบ อุปกรณ์เนี่ยแล้วก็ตัวปั๊มแซดชิปทั่วไปนะครับ Hidden Machine by Mac นะครับหีบไทโอนหินทักษารัดแล้วก็นี่แหละสติกเกอร์นะครับอีเวนทอลร่างมาสเตอร์เนาะเดี๋ยวผมจะลองไปสุ่มในเกมดูนะว่าใช้เพชรในเกม500เพชรเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าหรือจะต้องเติมอย่างเดียวเนาะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ